เรามาดูภาวะการซื้อขายลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็ปิดบวกไปเล็กน้อยนะครับจากวอลมาร์ทนะที่น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้แต่ว่าดูตัวเลขอื่นๆอย่างเช่นตัวเลขของสร้างบ้านนะฮะที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าค่อนข้างจะสวนทางนะครับกับ S&P 500ที่ปิดยุติการทำสถิติสยานต่อเนื่องนะมา3วันนะครับก็เป็นปัจจัยที่แตกต่างกันของนักลงทุนเพราะว่า S&P 500นั้นลดลงไป 1.37 จุดนะครับส่วน Nasdaq นั้นลงไป 8.40 จุดครับมาดูในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะคะปิดในแดนบวกทั้ง3ตลาดเลยนะคะขานรับธนาคารกลางยุโรปที่จะเพิ่มปริมาณการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ในช่วงเดือนมิถุนาพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนะคะซึ่งก็จะทำให้สภาพคล่องในระบบหรือในโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้นค่ะครับส่วนตลาดหุ้นในเอเชียนะครับปิดครึ่งวันเช้าวันนี้อย่างนิกเกอิบวก 160.21 จุดนะครับแล้วก็ฮั่งเส็งกับสเตรทไทม์สิงคโปร์นั้นลงไปเล็กน้อยส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาเรื่องของปัจจัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของ ECB ที่จะเพิ่มเงินการซื้อธนบัตรหรือแม้แต่เรื่องของกรีซที่ทางนายกรัฐมนตรีกรีซออกมาพูดถึงแนวทางการชำระหนี้ว่าดูเหมือนจะคลี่คลายลงไปบ้างนะครับแล้วก็มีความคาดหวังเรื่องของหนี้ของกรีซนะครับแต่ว่าตัวเลขดูตลาดยังไม่ค่อยตอบสนองข่าวนี้มากนักส่วนบ้านเรานะครับดัชนีล่าสุดลงไปเล็กน้อยนะครับวันนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราภายหลังจากขึ้นต่อเนื่องมา2วันติดต่อกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าอาจจะต้องมีการย่อลงไปทำกำไร อยู่บ้างในบางจุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับทางคุณกันทราลดาวันณอยุธยาครับกรรมการบริหารบล.ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกันทราครับครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับดูเหมือนว่าวันนี้ดัชนีน่าจะลงไปตามที่คาดเอาไว้หลังจากที่ขึ้นมาต่อเนื่อง2วันนะฮะครับครับก็ขึ้นกลับมาก็พอดีมันใกล้ๆชนแนวต้านข้างบนนะครับซึ่งนักลงทุนก็ยังกังวลอยู่จะผ่านไม่ผ่านเพราะช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีปัจจัยนู้นปัจจัยนี้เข้ามาอยู่เรื่อยนะครับที่กล่าวไว้ตอนต้นอย่างเช่นคือดาวโจนส์เนี่ยบวกน้อยแต่ก็ยังทำสถิตินิวไฮอยู่นะครับสำหรับตัว ECB นั่นก็ซื้อพันธบัตรเพิ่มก็ดูจะเป็นอะไรที่บวกกับตลาดหุ้นโดยรวมครับเป็นอะไรที่บวกกับตลาดหุ้นโดยรวมแต่ของไทยเนี่ยอาจจะมีลักษณะด้วยว่ารถแมปต่างๆมันจะมีการเลื่อนออกไปนะครับในเรื่องของภายในกันเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของดัชนีเนี่ยซึ่งถ้าดูดีๆเนี่ยดัชนีอย่างฟินแลนเซียไซรัสเนี่ยเราให้ดัชนีเป้าหมายปีนี้15 ประมาณ 15.60นะครับจะเห็นว่ามันวิ่งเข้าหาทาร์เก็ตพอสมควรแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขึ้นไปต่อเนี่ยก็อาจจะมีแรงขายออกมาได้เหมือนกันนะครับงั้นช่วงนี้ต้องระวังแรงขายพอสมควรทีเดียวครับแสดงว่าอัพไซด์ของตลาดเริ่มมีจำกัดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอัพไซด์จะเหลือไม่มากแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็จะเป็นลักษณะอาจจะโดยทั่วไปนะครับก็รู้สึกจะเกี่ยงราคาค่ะนะครับรอลงมาแล้วค่อยซื้อใหม่ยังได้ครับสองสัปดาห์ที่เหลือของเดือนพฤษภาคมคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพไหมฮะน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยครับเราเชื่อว่าควอเตอร์2เนี่ยน่าจะเป็นควอเตอร์ที่หุ้นน่าจะต่ำที่สุดนะครับสำหรับควอเตอร์2ครับ 3-4 เนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆในแง่เศรษฐกิจโลกก็ดีขึ้นนะครับส่งออกเราก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าค่าเงินที่อ่อนลงนะครับแล้วดอกเบี้ยที่ลดลงไปเนี่ยก็น่าจะส่งผลบวกกับหุ้นพอสมควรทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยคิดว่าควอเตอร์3ควอเตอร์4น่าจะดีขึ้นครับสำหรับในควอเตอร์2เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ผันผวนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆลงมาค่อยซื้อแล้วก็ถือไว้ก็ได้ไปรอขายควอเตอร์3 4ก็ได้ครับค่ะแต่ถึงแม้ว่าทางฟินแลนเซียลัสเนี่ยประเมินว่าไตรมาส3ไตรมาส4จะดีขึ้นแต่ก็ดูเหมือนการปรับลดค่าจากดัชนีลงมาเนี่ยอยู่ที่ 1,560 จุดเองเหรอคะใช่ครับเรายังมองแค่ประมาณ 1,560 ครับเพราะเนื่องจากว่าตัวเลขเราอันนี้เราประเมินจากตัวเลขเศรษฐกิจด้วย GDP ด้วยนะครับมองภาพใหญ่อย่างนั้นเลยครับอันนี้ไม่ได้มองแบบมองโลกสวยนะโอ้นี่ไม่สวยนะครับ 1,560 ครับไม่สวยฮะไม่ค่อยคือเรามองว่าคือเศรษฐกิจนี่มีปัญหาคือดูจากนโยบายครับลดดอกเบี้ย2ครั้งต่อกันเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นอะไรที่มันก็ตีความได้ว่าเศรษฐกิจมันอาจจะยังต้องใช้แรงอีกเยอะพอสมควรนะครับ 1,560 นี่ก็หรูแล้วนะฮะก็หรูครับก็หรูครับครับก็แล้วกรีซเนี่ยก็อย่างอย่างนี้ครับมีคนถามเรื่องกรีซกันเยอะเนี่ยแต่ผมคิดว่าผมไม่อยากให้นักลงทุนห่วงเรื่องกรีซมากนะครับเพราะเรื่องกรีซไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับประการแรกคือเราได้ยินมาเรื่องนี้มา 4-5 ปีแล้วนะครับมันไม่ใหม่พอที่จะมาเขย่าตลาดได้ประการที่2จะเห็นว่ามันมีท่าทีประนอมอยู่ค่ะนะครับและอีกเรื่องนึงถ้าท่านกลัวเรื่องกรีซเนี่ยท่านจะเหนื่อยมากเพราะว่ากรีซเนี่ยมีหนี้ดีดีลเนี่ยเดือนอะไรอยู่ตลอดเลยครับเดี๋ยวมีดีลตลอดเวลาเลยครับก็เรียกว่าจะเป็นปัจจัยเล็กๆที่จะมาทำให้ตลาดก็ในช่วงที่ไม่มีปัจจัยใหม่อะไรมาก็อาจจะมีความผันผวนได้ได้แต่ก็ไม่ได้เยอะก็น่าซื้ออ่ะถ้าเกิดมันมีข่าวกรีซเข้ามาค่ะครับไม่อยากให้กังวลแล้วเพราะมันเป็นเรื่องคืออะไรที่เป็นคำเก่าๆเนี่ยอย่าไปกลัวแล้วถ้าอะไรที่มันมีคำใหม่ๆแปลกๆถึงจะกลัวแต่ถ้าเรื่องกรีซเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่ากลัวเท่าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วครับค่ะวันนี้ถ้าไม่มีเรื่องของข่าวน้ำมันเข้ามานี่ดัชนีน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมครับใช่ครับน้ำมันเวทอยู่แล้วมาสักประมาณ 30% อยู่แล้วนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็ดูแล้วก็เรื่องของน้ำมันเนี่ยนะครับมันก็ยังมีความผันผวนอยู่บ้างอ่ะใครที่ลงสนใจน้ำมันนี่ก็ต้องหาจังหวะเข้าดีแต่ถามว่าเรื่องกังวลเรื่องสต็อกเดิมที่แพงเนี่ยมันจบไปแล้วถูกไหมครับเพราะราคาขึ้นมาครับก็จะดูดีขึ้นออเรียนท่านอีกอันนึงที่ถามถึงอีกเหมือนกันขออนุญาตผ่านรายการนี้อย่างเช่นทหารไทยกลุ่มไทยแบงค์เนี่ยนะครับก็ถามกันมาเยอะนักลงทุนมาเยอะว่าขายไหมตรงนี้นะครับคือทางเราเนี่ยฟินแลนเซียแล้วเราก็มองว่ามันลงมาแรงไปแล้วอะครับค่ะนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการถือมากกว่านะครับไม่ต้องไปคัดแล้วนะครับค่ะนะครับต่อไปครับสองหุ้นนะครับทหารไทยเพราะสองท่านเนี่ยสองหุ้นเนี่ยเป็นเริ่มเลยเริ่มแรกเลยที่ทำให้ดัชนีลงมาครับถ้าจำได้ตอนประกาศงบทหารไทยกับกรุงไทยนะครับเราให้ปัจจัยพื้นฐานทหารไทยไว้ที่3.16 บาทนะครับกรุงไทยเราให้ไว้ที่25 บาทอันนี้เราดูถึงความการปรับตัวการที่แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยมา2 ครั้งอะไรหมดแล้วนะครับวันนี้ทีม B ก็วอลุ่มเยอะนะฮะใช่ผมก็ว่ามันน่าจะยืนได้แล้วเพราะว่ามันตกใจไปแล้วผมว่าครับค่ะครับก็น่าจะผ่านจุดที่มันต่ำสุดแล้วสำหรับทั้ง TMB และกรุงไทยครับเพราะหลายๆท่านก็เป็นแบบว่าลงทุนแบบแบงค์ชอบลงทุนแบงค์แล้วก็พอลงแรงๆก็ตกใจเหมือนกันค่ะนะครับงั้น2หุ้นนี้ได้แล้วครับตอนนี้ก็ต้องไปต่อไปกับ SCB กับ KBank ต่อนะฮะยังไม่ไปถึงไหนแล้วนะไม่ได้ไปไหนมาแต่ SCB ก็ยังเจ๋งอยู่ครับครับเดี๋ยวใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่ KBank ยังไม่ผ่าน210เลยนะใช่ขึ้นไปทดสอบนิดหน่อยก็ลงมาใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องที่ขึ้นเนี่ยแหละเรื่องของเรื่องที่เอาลดดอกเบี้ยมา2ครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้มีความกังวลต่อกลุ่มอยู่บ้างในเรื่องของรายได้นะครับค่ะครับผมเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกันทราค่ะครับขอบคุณรายการครับสวัสดีค่ะคุณกันทราลดาวันอายุทยากรรมการบริหารของบลฟินแลนเซียไซรัสค่ะแต่ผมชอบนะมุมมองแบบนี้คือไม่มองแบบมีความหวังมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้มองแบบห่อเหี่ยวหดหูมากเกินไปนะมองตามเหตุและผลมองตามเหตุและผลที่น่าจะเป็นคือประมาณนี้กำลังดีเพราะผมเห็น2-3 วันเนี่ยมีแต่ละบล.เนี่ยออกมาให้ทัศนะที่มันตรงกันข้ามเลยนะบางบล.ก็บอกว่าโหดัชนีต้องหลุด 1,500 ภายในช่วงวันเดียวกันเนี่ยนะอีกบล.นึงก็บอกว่าเกิน 1,700 ตอนนี้ 1,526 จุดเท่านั้นนะคะก็เลยแบบว่ามองประมาณแบบคุณกลามองนี่กำลังดีนะ 1,560 สำหรับปีนี้นะครับค่ะก็เรียกว่าต้องติดตามปัจจัยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในประเทศนะคะโดยเฉพาะให้น้ำหนักไปเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ยังคงชะลอตัวอยู่ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนซึ่งก็ต้องส่งผลต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียนด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Business Headline ประจำวันนี้นะคะคุณการจอมอินตาและดิฉันนฤดีสวัสดิ์รวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ